การบรรยายในวันนี้เพื่อนฝูงท่านทั้งหลายกรุณาให้เกียรติให้หัวข้อว่าการทำงานให้ได้ดีมีความสุขแล้วยังเติมคำว่าหลังโควิด-19 ด้วยความจริงพวกเราก็ทำมาดีโดยตลอดนะครับจนกระทั่งวันนี้เราได้ชื่นชมซึ่งกันและกันแล้วก็รู้สึกเราภูมิใจที่เราได้มีโอกาสได้มาทำงานด้วยกันผมเองก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสทำงานกับท่านทั้งหลายแล้วก็หวังว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่พวกเราดีใจเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราจะทำให้ดีขึ้นกว่าเก่าได้แล้วก็ความเชื่อมั่นอันนี้ก็เกิดจากคำสอนของใครต่อใครที่พูดกันมาเรื่อยครับมีตำราอยู่เล่มหนึ่งอ่านแล้วก็ยังไปจับมาอ่านอีกว่า from good to great ความคิดของพวกเราต้องคิดว่าวันนี้ดีแล้วแต่เราจะต้องดีเยี่ยมขึ้นไปอีกผมหวังว่าผมคงจะมีโอกาสและมีเกียรติได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเราจนกระทั่งได้เห็นว่าเราได้ก้าวจากคำว่า good เป็น greatนั่นเป็นความคิดความอ่านความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้พูดกับพวกเราวันนี้แต่วันนี้จริงๆแล้วก็คืออยากจะคุยกันในฐานะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เป็นคนอื่นที่มาปาฐกถามาแสดงความรู้ความคิดความเก่งความสามารถอะไรแต่มาเพื่อที่จะคุยกันกับญาติสนิทมิตรสหายพี่ๆน้องๆลูกหลานญาติมิตรกันเพราะฉะนั้นความที่ผมพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายได้ทำแล้วท่านทั้งหลายได้คิดแล้วได้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ได้เรียนมาแล้วได้สอนมาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอเรียนว่าเรามาทบทวนกันว่าสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นเนี่ยมันตรงกันยังไงแล้วเราจะได้มั่นใจในการทำต่อไปนะครับผมคิดว่าเรื่องที่ว่าทำงานให้ดีๆผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มมีการพูดกันว่าทำงานให้ได้ดีความจริงเราเกิดมาถ้าพูดตามภาษาธรรมชาติเนี่ยเราก็เกิดมาดีทุกคนนะครับเกิดมาเท่าเทียมกันขอโทษพูดภาษาตลาดก็คือเกิดมาก็แก้ผ้ามาด้วยกันเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าเกิดมาดีมีความบริสุทธิ์เท่าเทียมกันครับแต่พอมีโอกาสได้ทำงานเราก็อยากทำดีใครๆก็อยากทำดีแล้วเมื่อทำดีแล้วเราก็อยากได้ดีเมื่อได้ดีแล้วเราก็อยากให้คนอื่นยอมรับยกย่องว่าเราทำงานได้ดีเป็นความสำเร็จเมื่อได้รับความยกย่องชื่นชมแล้วเราก็ดีใจเราก็มีความสุขครับคำพูดแบบนี้นี่คงจะเป็นคำพูดเก่าๆที่พวกเราได้ยินมาเบื่อผมคิดว่าความสุขนี่ก็เป็นเรื่องจุดหมายปลายทางเพราะความสุขนั้นมันทำให้สุขภาพดีด้วยครับพวกเราพูดถึงความสุขหลายคนก็จะมองในหลายอย่างบางคนออกไปดื่มเหล้าเมายาสนุกสนานก็เป็นความสุขอีกแบบนึงไปคาราโอเกะไปเต้นระบำรำฟ้อนร้องเพลงก็ความสุขอีกแบบนึงนะครับไปเล่นกีฬาไปเล่นสกีไปเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆมันก็มีความสุขแต่ความสุขที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วเป็นความสุขที่มีความหมายต่อชีวิตนั่นเนี่ยมีคนพูดว่ามันทำให้สุขภาพดีแล้วอายุยืนยาวด้วยมันเป็นยังไงบ้างผมก็จะลองคุยให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรพวกเราพูดกันถึงเรื่องโควิด-19ก็กระทบกระเทือนความสุขของเราพอสมควรเพราะโควิด-19ก็กระทบต่อการทำงานของเรากระทบต่อโครงสร้างการ
บริหารจัดการด้วยเพราะจะต้องปรับโครงสร้างใหม่จะต้องทำให้สะดวกสบายทำให้คล่องตัวขึ้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก่อนนี้เราเรียนธรรมดาก็ใช้ได้เราก็ต้องเรียนแบบออนไลน์แต่พวกเราก็ไม่หยุดนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกิดก็ไม่หยุดไม่เคยหยุดหมายความว่าก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะต้องทำงานที่บ้านก็ก้าวหน้าในระหว่างที่เรามีโควิด 2-3 ปีที่ผ่านไปเนี่ยนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นนักศึกษาจีนก็ยังลงทะเบียนอยู่ตลอดเวลาอาจารย์จากประเทศจีนก็มีการประกาศยอมรับยกย่องให้มาทำงานให้เป็นอาจารย์พิเศษของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพวกเราแม้ว่าจะมีปัญหาที่เราเรียกกันว่าปัญหาจากโรคโควิดแต่ชีวิตจิตใจของพวกเราที่มหาวิทยาลัยเกิดก็ไม่เคยหยุดนะครับก็ทำงานตลอดเวลานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราชนะมาแล้วเพราะว่าในระหว่างที่โควิดหลายแห่งนักศึกษาอาจจะน้อยลงแต่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดก็เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วน่าภูมิใจนะครับที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่เราไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ต้องเกี่ยวข้องโดยอ้อมสงครามที่เกิดขึ้นที่รัสเซียกับยูเครนที่เราได้ยินกันได้ยินทุกวันเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อพวกเราต่อประเทศไทยต่อทั่วโลกเหมือนกันก็ทำให้การบริหารจัดการต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับของใช้ของสอยราคาแพงขึ้นบางประเทศไม่มีน้ำมันไม่มีพลังงานก็ทำให้หนาวต้องมาให้ลำบากเดือดร้อนผมว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราได้รับทราบมาแสดงว่าโลกวันนี้เนี่ยมันหวั่นไหวพอสมควรเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยแต่ที่เราอยู่ได้และปลอดภัยมาได้เพราะเราสามารถที่จะบริหารจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ท้อแท้เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องใช้สถานการณ์ที่มันเป็นไปเนี่ยมาแก้ไขปัญหาต่างๆของเรานะครับผมก็ขอบคุณที่พวกเราได้ช่วยกันทำงานผมเองภูมิใจที่ท่านทั้งหลายเป็นคนดีแล้วก็ทำงานมาโดยตลอดจนกระทั่งทำให้วันนี้เป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจด้วยกันทำให้ผมก็มีหน้ามีตาไปด้วยนะครับมาอยู่กับท่านทั้งหลายและการที่พวกเรามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะที่เราเรียกว่าวิทยาลัยนานาชาติจีนนานาชาติที่เป็นภาษาวัฒนธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่มันอยู่ๆก็เกิดขึ้นนะครับแต่พวกเราคิดขึ้นพวกเราช่วยกันคิดขึ้นและปีนี้เราก็มีโอกาสตื่นเต้นชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่าวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพซึ่งเราก็เริ่มต้นมาดีมากได้คณบดีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ทีมงานที่แข็งแรงก็ทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วภายในปีเดียวปีหน้าก็จะเจริญเติบโตปีต่อไปก็เจริญเติบโตอีกเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมือนกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆหลายแห่งที่ยับยั้งแล้วก็ทำตามกรอบอะไรต่างๆเพราะเราก็คิดนอกกรอบไม่ใช่คิดนอกกรอบอย่างเดียวนะครับเราคิดนอกตึกด้วยครับแต่ก่อนนี้เราเรียกว่าคิดนอกกรอบแต่คิดนอกตึกหมายความว่าตึกนั้นตึกโน้นตึกโน้นอาจจะแตกต่างกันแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงแล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ยอมรับความจริงในโลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับไอ้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อที่ประชุมว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แล้วทำยังไงก็ต้องคิดต่อไปครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น
มันมีตัวที่เกี่ยวข้องถ้ามันเกิดเป็นปัญหา1 2 3 4เราก็แก้ด้วยปัญหาว่าแก้ปัญหาที่1ว่ายังไงแก้ปัญหาที่2ว่ายังไงแก้ปัญหาที่3ยังไงแก้ปัญหาที่4ยังไงคำพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นผมคิดขึ้นมาหรอกผมจำคำสอนของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาก่อนเป็นอธิบดีกรมการปกครองท่านดร.ชำนาญยุวบุญครับเคยบอกว่าคุณหมอครับปัญหาใหญ่ๆที่ว่ากันเนี่ยมันมาจากปัญหาเล็กๆรวมกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาใหญ่ๆก็ต้องดูว่าปัญหาเล็กๆแต่ละอย่างนี้แต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างแก้เป็นเรื่องๆแก้เป็นเรื่องๆแล้วมันก็หายไปได้นะครับนั่นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคำสอนแบบนี้ทำให้เราสนใจว่าในมหาทวีเกลือของเราก็ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นคำว่าปัญหามันก็คงใหญ่ขึ้นแต่คำว่าปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เราก็ช่วยกันแก้ไขมันก็หายไปได้นะครับแต่ว่าในแต่ละคนของพวกเราเนี่ยเราจะทำยังไงผมก็เตรียมมาว่าคำสอนก็ดีการปฏิบัติก็ดีที่เราทำผมทำมาแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะในที่สุดทั้งใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมันมาจากบุคคลต่างๆที่ทำถ้าทุกคนทำงานได้ดีทำงานสำเร็จทำงานมีความสุขทำงานมีความภูมิใจในที่สุดงานใหญ่ๆอย่างมหาชัยมันก็ไปได้ของมันเองผมลองสรุปอย่างนี้นะครับท่านลองฟังดูนะครับว่ามันตรงกับใจท่านไหมว่าเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของแต่ละคนนี่มันน่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จำมาจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พยายามปฏิบัติมาอันที่หนึ่งก็คือคนแต่ละคนเนี่ยที่จะมีความสำเร็จในชีวิตแล้วมีความสุขเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความขยันความขยันครับไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ขยันว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าความขยันนี่จะทำให้เกิดความสำเร็จที่งดงามแล้วก็ยั่งยืนด้วยขยันคิดขยันพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะขยันกว่านี้ได้ยังไงแม้แต่ประเทศชาติอย่างประเทศมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีมหาเดเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกวันแรกบอกว่าพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายผมมีหน้าที่ที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายอยู่ดีกินดีและมีความสุขผมเป็นหมอเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลคนไข้คนไข้ทุกคนทุกตำบลทุกหัวแห่งหนเป็นคนไข้ที่ผมต้องรับผิดชอบผมเองไปไม่ได้ผมก็ต้องหาหมอไปให้ได้เพราะฉะนั้นทุกหนทุกแห่งต้องมีหมอถ้าหมอมาเลเซียไม่พอก็ไปซื้อหมอต่างประเทศมาเพื่อให้ได้ดูแลคนมาเลเซียให้ครบถ้วนอันนี้เป็นคำหนึ่งนะครับประโยคที่สองที่ท่านพูดไว้แล้วผมก็จำได้มาก็คือคำว่าผมจะไม่เพิ่มข้าราชการมาเลเซียผมเชื่อว่าข้าราชการมาเลเซียมีจำนวนพอแล้วแต่ผมต้องการให้ข้าราชการมาเลเซียขยันขึ้นถ้าขยันขึ้นผมจะให้เงินเดือนมากขึ้นไม่เพิ่มคนแต่เพิ่มความขยันเห็นไหมประเทศมาเลเซียท่านมหาเดบอกว่าต้องขยันต้องให้ข้าราชการขยันแล้วไม่เพิ่มคนหรอกครับเพราะคนที่มีอยู่แล้วนี่พอแล้วแต่ขยันไม่พอถ้าขยันพอเราไม่ต้องเพิ่มคนแต่เพิ่มเงินค่าใช้จ่ายให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่มาชีวิตส่วนตัวของผมเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ย
ผมคิดว่าผมก็ได้เริ่มต้นชีวิตที่ทำอยู่กับหมอเป็นหมอสุขศาลาไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลไม่มีพดุงครรภ์อะไรแต่อยากเป็นหมอก็เป็นทำเช้ายันเย็นกลางคืนก็ทำตลอดเวลาเนี่ยแต่ทำไปแล้วผมก็ได้พบว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากการที่ได้รับการยอมรับยกย่องหรือให้รางวัลเป็นการยืนยันเนี่ยมาวันนี้ได้รับคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์มากจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้ความหมายนี้ถ้าจะบอกกับพวกเราว่าถ้าเราทำงานมากขยันมากเหมือนกับเราเสียสละมากเหมือนกับเราเสียเปรียบคนอื่นแต่ความจริงไม่เสียเปรียบหรอกครับมันจะมีกำไรถ้าเราเชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและประเทศไทยจนกระทั่งพวกเรามีเคารพศรัทธามากเนี่ยผมเชื่อว่าพระราชดำรัสของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าความขยันนั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราส่วนตัวแต่ผลจากความขยันนั้นจะทำให้ส่วนรวมดีขึ้นแต่ความขยันบางทีมันก็เหมือนกับเราทำงานมากกว่าคนอื่นมาทำงานมากกว่าคนอื่นเหมือนกับเสียสละมากกว่าคนอื่นแต่ถ้านึกกำลังนึกท้อถอยน้อยใจผมว่าพระราชดำรัสในหลวงบอกว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้นี่จะมีผลที่ดีมากครับข้อ 2ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จมั่นคงยั่งยืนถ้าผมจำได้แล้วผมก็เคยปฏิบัติและพยายามคิดแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากการได้เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายคิดและทำตรงกันอยู่คือความประหยัดการประหยัดนั้นหลวงวิจิตรวาทการท่านสอนไว้หรือพูดไว้จนกระทั่งเราจำได้มาจนถึงวันนี้ว่าการประหยัดคือการไม่ทำให้เกิดการสูญเปล่าไม่ทำให้เกิดการสูญเปล่าถ้าเราเปิดไฟดวงเดียวมันก็ใช้ได้ก็ไม่ต้องเปิด5ดวง6ดวงใกล้ๆกันถ้ามีรองเท้าคู่หนึ่งก็ใช้ได้ก็ไม่ต้องใช้ซื้อมาตั้ง5คู่แล้วก็วางไว้ทิ้งไว้คล้ายๆอย่างนี้แหละครับไม่เกิดการสูญเปล่าเวลาก็เหมือนกันครับวันหนึ่งที่พวกเราพูดกันเนี่ยเราบอกว่ามี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่เราจะใช้8ชั่วโมงทำอะไร3ชั่วโมงทำอะไร2ชั่วโมงทำอะไรนี่เป็นเรื่องที่อยู่ที่เราครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประหยัดเวลานี่สำคัญมากแต่ที่สำคัญประหยัดเวลานักศึกษาเป็นความสำคัญของครูต้องประหยัดเวลานักศึกษาแต่ละคนที่มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกิดก็ตั้งใจดีมาจากครอบครัวที่ดีมาจากครอบครัวที่ตั้งใจว่ามหาวิทยาลัยเกิดดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นให้มาเนี่ยเพราะพวกเราต้องเคารพเวลาของนักศึกษาด้วยผมว่างั้นเวลาผมเป็นแพทย์ผมก็จะบอกเพื่อนร่วมงานว่าต้องเคารพเวลาของคนไข้นะที่เขามานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าหากว่า5นาที10นาทีมันก็เสร็จได้แล้วนี่อย่าปล่อยให้เขาต้องนั่งตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงรอแล้วรออีกเพราะเวลาของเขาก็มีค่าเหมือนกันเพราะการประหยัดนอกจากประหยัดเงินประหยัดทองประหยัดของเท่าที่ควรแล้วเนี่ยประหยัดเวลาก็สำคัญมากครับนะครับผมก็คิดว่านี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นตัวที่2ที่ผมถือว่าเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของแต่ละคนอันที่3เชิญอาจารย์หวังมีประชุมอีกอันหนึ่งอันข้อ3ก็คือว่าคนที่เป็นคนทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาถ้าผมบรรยายอยู่แถวขอนแก่นแถวภาคอีสานนี่ผมจะยกตัวอย่างคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เมืองพลตั้งแต่ผมเป็นหมอใหม่ๆเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยว
มีเสื้อกั๊กเสื้อยืดอยู่ตัวเดียวขายตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงหมดแล้วสี่ห้าปีต่อมาปรากฏว่าเขาก็ขายดีจนกระทั่งมีรถยนต์รถเก๋งไปจอดอยู่หน้าร้านเขาพอเที่ยงเขาก็เลิกแต่ปรากฏว่าเขาหยุดขายก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงเที่ยงกว่าๆนี่เขาล้างเรียบร้อยแต่รถเก๋งต่างๆยังไม่กลับบ้านผมถามว่าเอ๊ะมันเขาทำไมต้องมาจอดตรงนี้นะก๋วยเตี๋ยวเขาขายหมดแล้วนี่เขาบอกว่าพวกที่มาจอดเยอะพวกพ่อค้านักลงทุนซื้อปอซื้อมันสำปะหลังส่วนมากจะมายืมเงินคนขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละมากู้เงินคนขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแสดงว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวนี่เขาก็เจริญเติบโตร่ำรวยเขาก็เกิดมาจากประหยัดแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาความรู้ยังไงครับผมก็ไปนั่งคุยๆแล้วปรากฏว่าถ้าวันหยุดเขาจะไปที่ชลบุรีนะครับแต่ก่อนมันจะเมืองพลอยู่ขอนแก่นมันไกลนะครับไปชลบุรีชลบุรีเขาก็ก้าวหน้าเขาก็มีความเจริญเติบโตมีการสินค้ามีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆบางทีเขาว่างๆเขาก็จะไปนครปฐมเพราะนครปฐมก็มีหมูมีเนื้อมีอะไรต่างๆเขาก็กลับมาเขาจะพูดเรื่องลูกชิ้นมันต้องเป็นอย่างนั้นน้ำต้มต้องเป็นแบบนี้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเนี่ยเป็นศิลปะแห่งความสำเร็จแม้แต่คนขายก๋วยเตี๋ยวพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์ยิ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาการศึกษาทุกวันนี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยโน้นมหาวิทยาลัยนี้ต้องปริญญาโทปริญญาเอกเสมอไปหรอกครับการศึกษาทุกวันนี้มีคำกล่าวอยู่สั้นๆที่ผมจำเข้ามานะครับ University of Everywhere มหาวิทยาลัยมันอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับที่ไหนก็ศึกษาได้ไปนั่งกินอยู่ที่ร้านกาแฟที่เรียกว่าสตาร์บัคเอ๊ะทำไมสตาร์บัคมันก็ขายแพงแต่คนก็เต็มสนามบินก็เต็มไปที่โน่นก็เอ๊ะทำไมเต็มไปถึงประเทศจีนนั่งอยู่เอ๊ะสตาร์บัคประเทศจีนก็เต็มเหมือนกันคนแน่นเหลือเกินเป็นยังไงก็สนใจว่าเอ๊ะเขาทำยังไงถึงมีคนมาเต็มอยู่อย่างนี้อดไม่ได้ที่จะต้องไปซื้อหนังสือเล่มนึงมาอ่านหนังสือเล่มนั้นก็ชื่อว่าวิถีของสตาร์บัคหรือเรียกว่าสตาร์บัคสเวย์ผมก็อ่านไปอ่านมาคงสรุปได้แบบไทยๆเรานี่แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราก็สอนกันมานานนานแล้วสอนลูกสอนหลานว่ารู้จักตื่นแขกคำว่าตื่นแขกรู้จักแขกคนไปคนมาเนี่ยรู้จักทักทายหน่อยสมัยก่อนสอนลูกสาวหลานสาวที่อยู่ที่บ้านในชนบทนะครับแล้วก็ชมกันว่าเนี่ยลูกสาวบ้านนั้นเนี่ยดีๆเป็นคนดีมากเห็นนางเนี่ยรู้จักตื่นแขกเขาว่าเขาเรียกตื่นแขกหมายความว่าเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินผ่านไปก็จะเรียกว่าน้ำเขามีโอ่งน้ำอยู่หน้าบ้านคุณป้าดื่มน้ำหน่อยไหมคะคุณป้าไปไหนมาเหนื่อยไหมเอาน้ำล้างหน้าล้างตาไหมคือตื่นแขกรู้จักทักทายรู้จักต้อนรับเอามาถึงวันนี้แม้ว่าสตาร์บัคจะเป็นอย่างนั้นเราที่มหาวิทยาลัยเกิดก็ทำได้การทำได้แบบนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้แล้วทุกคนก็มีโอกาสจะทำได้ด้วยใครที่เป็นแขกใครที่เป็นนักศึกษาที่มาต้อนมาหาเราใครที่เป็นผู้ปกครองหรือใครที่ก้าวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกิดถ้าเรารู้จักต้อนรับทุกคนกล่าวต้อนรับได้ทั้งนั้นแหละครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับถ้าเราฟังแล้วยังไม่แน่ใจว่าเขาจะถามหาใครหรือจะไปไหนขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาพูดเล่นๆก็เหมือนกับเล่นๆแต่ผมเคยไปประเทศญี่ปุ่นไปดูโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขามีโรงพยาบาลของตัวเองเป็นเอกชนเนี่ย68แห่งในชั่วชีวิตเขาแต่ตัวเขาเป็นพิการอยู่ตอนนี้หมอโตกุดะชื่อโรงพยาบาลนี้โตกุชุไกผมไปดูว่าเขาทำยังไง
ปรากฏว่ามีหลายอย่างที่เป็นลักษณะพิเศษที่เขาต้องให้ทำให้เกิดเป็นการรักษาพยาบาลและเป็นโรงพยาบาลที่มีอุดมคติคนเห็นแล้วก็ชื่นชมแต่ที่สำคัญทุกเช้าตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการออกกำลังกายตอนเช้ายืดเส้นยืดสายนะครับยืดเส้นยืดสายเป็นการออกกำลังกายแต่ว่าออกกำลังกายตามโทรทัศน์เสร็จแล้วก่อนจะออกไปทำงานเลี้ยงแขวหันหน้าเข้าหากันแล้วกล่าวคำอยู่ 4-5 ประโยคทุกเช้าทุกเช้าโค้งกำนับให้กันแล้วก็บอกสวัสดีครับขอบคุณครับขอโทษนะครับขอให้โชคดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเนี่ยผมไปมองดูทีแรกผมนึกว่าเอ๊ะแม่ซ่อมแบบนี้ยังจะสอนนักเรียนอนุบาลน่ะไม่ใช่ครับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับต้องมาพูดมาทำให้มันติดปากเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพวกเราทำให้มันติดปากเอาไว้เราตัวแทนของมหาไทยเกิกทุกคนตั้งแต่ใครก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณขอโทษขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอะไรทำนองนี้ถ้าเราทำได้ก็จะเป็นที่ประทับใจยิ่งนักทำแล้วเขาไปชื่นชมเขาไปขอบคุณเขาไปชมเราเราก็มีความสุขทุกคนครับนี่ก็เป็นความสุขนี่เป็นเห็นไหมเล็กๆน้อยๆเพราะการศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลานี่จึงสำคัญครับหาความรู้จากที่นั่นที่แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์และอีกข้อนึงที่เป็น1ใน4ข้อที่ผมถือว่า4เสาหลักแห่งความสำเร็จในการทำงานเนี่ยข้อนี้สำคัญมากการเข้ากับคนอื่นได้ดีการเข้ากับคนอื่นได้ดีนี่สำคัญมากครับเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนถ้าเข้ากับคนอื่นไม่ได้การทำงานก็ล้มเหลวได้ครับเพราะการเข้าคนอื่นได้เนี่ยทำให้มีพลังเสริมมีคนช่วยมีคนทำงานได้ดีทำให้งานดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นในที่ทำงานต่างๆมีคนพูดว่าอย่างนี้ครับตำรานะนี่ตำราก็เพื่อให้พวกเราที่เป็นนักวิชาการเชื่อมั่นว่าผมไม่ได้พูดเล่นๆพูดตามตำราเหมือนกันปีเตอร์ดรักเกอร์ซึ่งเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการยุคใหม่ของโลกวันนี้บอกว่าองค์กรทุกหนทุกแห่งมีเหมือนกันหมด 2-3 ข้อต่อไปนี้หนึ่งคือความสับสนอะไรเป็นอะไรแน่ครับสับสนสองคือความขัดแย้งกันก็มีสามคือการทุจริตมีไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงก็มีแต่สิ่งที่ไม่มีและมีไม่พอคือภาวะผู้นำนี่ปีเตอร์ดรักเกอร์พูดนะครับเพราะท่านอาจารย์บริหารธุรกิจก็อย่าหาว่าผมนอกเรื่องนอกราวแต่ท่านพูดว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่ใช่องค์กรธรรมดาเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมดาเราก็ต้องแก้ไขว่าหนึ่งก็คือไม่ทำให้เกิดความสับสนไม่เกิดความสับสนสองก็ต้องให้มีโอกาสที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะขัดแย้งกันและอันที่สามเราก็ช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันมีหน้ามีตาด้วยกันมีชื่อมีเสียงด้วยกันพอพูดถึงตรงนี้แล้วก็ข้ามไปตรงนี้นิดหนึ่งเถอะครับท่านทั้งหลายเพื่อนร่วมงานที่รักทั้งหลายครับเมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมใหญ่ระดับโลกที่เมืองไทย
ที่เรียกว่าประชุมเอเปกในการประชุมเอเปกนั้นเนี่ยมีคนสรุปว่าผู้ที่เป็นพระเอกผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งใหญ่มากก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพราะประธานาธิบดีของอเมริกาก็ไม่มาของใครก็ไม่ได้มาเนี่ยแต่มีคำกล่าวคำหนึ่งซึ่งทำให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ในมหาไทยเกิดเพื่อที่จะให้กระเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นความสุขความสำเร็จร่วมกันคือใช้ท่านพูดไว้สามคำหนึ่งการที่จะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเราต้องเปิดใจกันพอสมควรอย่ามีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากเขาเรียกโอเพ่นอันที่หนึ่งเรียกว่าโอเพ่นการจะคบกับใครต้องอย่ามีอะไรที่มันซ่อนเงื่อนแล้วก็มีอะไรที่ลึกลับอย่างที่คนไทยชอบพูดว่าอะไรนะครับด้านหน้าอะไรแล้วก็มีมีดอยู่ข้างหลังอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าโอเพ่นจึงเป็นเรื่องที่หลังจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าการหันหน้าเข้าหากันนั้นต้องเปิดใจพอสมควรเปิดใจก็อาจจะมีความหมายว่าตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อนไม่ทำให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนี่จริงใจไม่จริงใจอะไรเนี่ยเพราะนั้นโอเพ่นโอเพ่นโอเพ่นตัวที่สองที่เรียกว่าคอนเน็กต์คอนเน็กต์ก็ต้องเชื่อมโยงกันครับเราอย่าคิดเฉพาะอยู่ในห้องเราอย่าไปคิดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเราสอนวิชาอะไรแต่วิชาอื่นๆก็เกี่ยวข้องได้เราต้องมีคอนเน็กต์คณะต่อคณะก็ต้องคอนเน็กต์กันมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคอนเน็กชันกันนะครับเพราะการคอนเน็กชันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมเองก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการคอนเน็กต์ในฐานะอธิการบดีลงนามเซ็นแฟ้มต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วก็ต้องหาโอกาสเดินไปหาคณะนั้นบ้างคณะนี้บ้างเดินไปที่กินข้าวกับพวกเราบ้างที่คาเฟ่ทิเรียได้เห็นอาจารย์ได้เห็นนักศึกษาไทยนักศึกษามุสลิมนักศึกษาจีนอะไรก็เป็นคอนเน็กต์อีกอย่างนึงได้ทักทายกันก็ช่วยให้เขามีการคอนเน็กชันกันได้แต่คำที่สามที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นก็คือทำให้มีบาลานซ์เกิดความสมดุลเกิดความสมบูรณ์ขึ้นแต่ระดับประเทศชาติที่จะร่วมมือกันประเทศจีนประกาศเสมอว่าเราร่วมมือกันนะครับประเทศเราทั้งสองเราจะต้องทำให้ประเทศของเราทั้งสองมีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองด้วยกันมีอนาคตที่สดใสด้วยกันใครๆอย่างนั้นอันนี้ก็คือบาลานซ์นั่นเองถ้าตรงนั้นของเอเปกย่อส่วนมาเป็นชีวิตส่วนตัวของเราเอามาใช้กันกับเพื่อนกับฝูงเราก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเช่นเดียวกันครับนี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมีความหมายที่จะบอกพวกเราได้ว่าในขณะที่เราเป็นครูบาอาจารย์เราอยู่ในมหาวิทยาลัยจะเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่เป็นครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ตามเราอยู่ในแวดวงของการศึกษาเราคงต้องหาความรู้เพิ่มเติมรอบๆตัวเราให้สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราก็พอเข้าใจนะครับว่าบ้านเมืองจะไปทางไหนมาทางไหนคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ผมถือเป็นคำจำกัดความที่สั้นที่สุดของคำว่าภาวะผู้นำภาวะผู้นำหรือคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยคือคนที่รู้บางอย่างในทุกอย่างแล้วก็รู้ทุกอย่างในบางอย่าง know something in everythingand know everything in something that is good leadership I believe that เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้เราก็รู้เรื่องตรงนี้ดีมากวิชาไหนก็รู้ดีมากแต่เราควรจะรู้รอบข้างนอกนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ไปรู้เรื่อง
ที่เขาด่ากันเขาสาปแช่งกันเขาโจมตีกันเขาป้ายร้ายให้สีกันไม่ต้องไปรู้พวกนั้นรู้ว่าเขากำลังพัฒนาอะไรบ้างเขากำลังไปทางไหนเราจะได้ร่วมมือกันได้วันนี้ประเทศจีนประเทศไทยและทั่วโลกกำลังพัฒนาบ้านเมืองเพื่อให้เป็นไปตามหลักของสหประชาชาติที่เรียกว่า sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืนในปีคศ 2030ตอนนี้มันคศ 2022กำลังจะ23เหลือ 6-7 ปีเนี่ยมันก็จะมีว่าการศึกษาต้องเท่าเทียมกันความเสมอภาพทางเพศความยุติธรรมการมีงานทำการไม่อดอยากหิวโหยการยากจนต้องหมดไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เขาพูดกันแต่ถ้าเขาพูดกันระดับโลกและประเทศไทยก็จะต้องปฏิบัติตามเนี่ยเราเป็นครูบาอาจารย์ควรจะรับรู้ไว้บ้างไม่ใช่บอกผมไม่รู้ครับหนูไม่สนใจครับเพราะหนูมีหน้าที่เต็มแล้วมันก็คงไม่ได้พวกเราต้องสร้างภาวะผู้นำให้กับตัวเองว่ารับรู้ในสิ่งที่มันควรจะต้องรู้นะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมต้องมาคุยกับพวกเราไม่ใช่ของใหม่หรอกพวกเราเก่งมาแล้วผมเชื่อคนเก่าก็เก่งที่อยู่เก่ามารู้เรื่องหมดคนใหม่ก็ได้คัดเลือกกันมาอย่างดีเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่าสงสัยว่าพวกเราจะไม่เก่งไม่ดีหรอกแต่มาทบทวนให้ฟังแต่มีอีกข้อนึงที่ผมอยากบอกไว้นิดหนึ่งเป็นเตือนสติเพราะในองค์กรต่างๆในทั่วไปที่เห็นกันเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของราชการที่ผมเห็นกันผมก็ไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของราชการมา 6-7 แห่งแล้วก็เห็นมีความดีงามมีคนเก่งคนดีมีด็อกเตอร์มีโปรเฟสเซอร์เยอะแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเกิดจากการที่ไม่รู้จักชื่นชมยกย่องกันเองเท่าที่ควรแล้วมีหนำซ้ำยังหาเรื่องติหาเรื่องวิจารณ์หาเรื่องที่จะนินทาว่ากล่าวกันนี่ทำให้อยู่กันยังไม่มีความสุขผมก็คิดว่าผมเป็นคนมีหน้าที่ต้องทำให้พวกเรามีความสุขความสุขอย่างหนึ่งก็คือไม่ไปด่าไปว่าไปโจมตีคนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นไม่ดีเห็นคนนี้ไม่ดีผมก็ไม่รู้จะสอนว่ายังไงบอกว่ายังไงมันมีคำที่พวกเราเคยได้อ่านเคยได้ฟังมาแล้วผมขออ่านให้ฟังนิดหนึ่งเป็นคำของพุทธทาสภิกขุเป็นคำของท่านพุทธทาสภิกขุท่านไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนเก่งคนดีคนสำคัญที่เมืองไทยเคารพนับถือท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเราสนใจบุคคลสำคัญของโลกแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีคนสำคัญของโลกเหมือนกันท่านเตือนสติพวกเราให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยอย่าไปมองแต่ความผิดของคนอื่นถ้าจะมองความผิดก็คงจะมองความผิดของตัวเองเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นท่านสอนว่าอย่างนี้ครับผมอ่านให้ฟังนะครับหัวข้อเรื่องมองแต่แง่ดีเถิดมองแต่แง่ดีเถิดเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องอาศัยบารมีของพุทธทาสภิกขุว่าถ้าพวกเราอยากจะมีความสุข
เราจะอยู่กับคนอื่นอย่างมีความสุขเนี่ยพยายามมองหาส่วนดีของคนอื่นให้มากมองข้างๆเราซ้ายก็ดีขวาก็เป็นคนดีข้างหน้าเราก็นั่งก็ดีข้างหลังเราก็ดีทุกคนมีอะไรดีๆอยู่เสมอแต่อยู่ที่พวกเราจะมองเห็นความดีของเขาไหมแต่ถ้าเราเสียเวลาไปมองความไม่ดีของคนอื่นไอ้นั่นขาเล็กไปหน่อยไอ้นี่ก็ขาลายไปหน่อยไอ้คนนี้อ้วนไปหน่อยคนนั้นก็ผอมไปหน่อยไปหาแต่เรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นมาพูดเนี่ยนอกจากคนที่ถูกพูดถึงไม่มีความสุขไม่สบายใจแล้วตัวเราเองก็ไม่สบายใจด้วยเพราะว่านั่นแปลว่าเราจะหาความสุขนี่เราต้องหลีกเลี่ยงจากการไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นด้วยคำสอนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ใช่ใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่มาทบทวนกันหน่อยสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าจะเปิดตำราสักนิดหนึ่งการทำงานให้ได้ดีมีความสุขเนี่ยสิ่งที่ผมชอบพูดถึงจนกระทั่งพวกเราฟังแล้วอาจจะเบื่อก็ได้คือชอบพูดถึงคำว่าการมีภาวะผู้นำที่ดีและภาวะผู้นำนั้นก็มีหลายเล่มหนังสือเปิดมาเล่มมึงก็20ข้อเปิดเล่มนี้ก็13ข้อ25ข้ออะไรก็แล้วแต่เล่มเบิ่มเล่มใหญ่เล่มเล็กมีหมดแต่ผมมาสรุปแบบไทยๆแบบง่ายๆคุยกับชาวบ้านก็ได้นี่ว่าคนที่มีภาวะผู้นำที่พวกเราก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วล่ะครับถ้าหากย้ำเตือนสติตัวเองให้ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติได้ไม่ยากภาวะผู้นำคุณสมบัติของผู้นำอันแรกที่สุดคือรู้จักยกย่องชื่นชมคนอื่นบ้างครับท่านอาจารย์ดร.พรพันธ์เป็นคนดีน่ารักถึงแม้จะผ่านงานมาท่านอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ท่านขยันขันแข็งท่านแอคทีฟมองเห็นท่านอย่างนั้นก็ชมเชยก็พูดจะชมเชยใครในสิ่งที่เขาดีงามเนี่ยพูดเร็วๆพูดทันทีแต่ถ้าจะพูดถึงคนอื่นเขาในแง่ไม่ดีถึงแม้จะมีข่าวมาชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงคนอื่นในเชิงติในเทิงวิจารณ์ขอให้ช้าไว้ระงับไว้คิดไว้นับสิบเขาว่านับสิบซะก่อนฟังไว้แต่ถ้าเห็นว่าดีเห็นก็เห็นตาดีเนี่ยก็แต่งตัวสวยมาเรียบร้อยเราก็บอกดีมากเพราะฉะนั้นการชมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความลำบากแล้วนะครับเห็นคุณกนกวันมาทุกวันแต่งงานกับคุณดีมีลูกหนึ่งคนเราก็บอกสองคนนี้เป็นคนดีมากน่าจะมีลูกสักสี่คนนะคนเดียวไม่พอนะก็ชื่นชมก็ไม่เห็นเสียหายอะไรมิตรดีครับเพราะว่าผมอยากได้ลูกสักสี่คนแต่ไม่ได้ผมก็อยากให้คุณหลี่กับคุณกนกวันซึ่งเป็นคนดีแข็งแรงสุขภาพดีด้วยมีลูกสักสี่คนก็พูดในสิ่งที่ดีงามก็เป็นดีงามจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากเราจะเอาปีใหม่เป็นปีกำหนดให้เราว่าต่อไปนี้เราจะแสวงหาโอกาสที่จะพูดถึงคนอื่นในแง่ดีเพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้คนอื่นเขาให้เขามีกำลังใจนั่นล่ะคือคาถาบทที่หนึ่งสำหรับความเป็นผู้นำคาถาบทที่สองของความเป็นผู้นำคือเมื่อเราได้รับมอบหมายให้ทำอะไรแล้วทุ่มเทจริงจังกับงานชอบงานงานนี้ผมชอบนะครับผมว่าผมทำได้แล้วผมคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นอยู่ถ้าพูดในแง่ดีอย่างนี้มันก็จะมีคนช่วยมีคนอยากร่วมมือเพราะว่าเออเห็นเอาใจใส่ตั้งอกตั้งใจแต่ถ้าเราพูดในทางตรงข้ามพอได้รับมอบหมายงานมาเราก็บอก
ไอ้งานนี้มันก็อย่างนั้นกันแหละครับผมก็ทำๆไปงั้นนะผมไม่ค่อยชอบหรอกครับไม่รู้จะว่ายังไงก็ให้ทำก็ทำอย่างนี้เนี่ยไปไม่รอดเพราะว่าคนข้างๆเกียงๆได้ยินเขาก็ไม่ร่วมมือเพราะว่าก็เมื่อเราเองก็ไม่เต็มใจที่จะทำแล้วเขาจะไปร่วมมือทำไมเขาจะดูถูกเราอีกว่าเอ๊ะก็ไม่ชอบงานนี้แล้วยังทำงานต่อกินเงินเดือนต่อก็ไม่ยุติธรรมเลยนี่มันใครกันเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานให้ได้ดีมีความสุขก็คือต้องเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานที่ตัวเองทำผมคิดว่าพวกเราคงได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแต่สำหรับผมขอกราบเรียนว่าตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆไม่มีบ้านพักไม่มีรถขี่หรอกครับนั่งขี่จักรยานจากบ้านแม่ไปทำงานก็ไม่เคยบ่นไม่เคยรู้สึกลำบากใจทำอยู่ตั้ง12ปี15ปีก็ภูมิใจพอใจทั้งที่ใครๆบอกว่าทำไมไม่ไปอยู่กระทรวงทำไมไม่ไปอยู่ที่โน่นดีกว่านี้อย่างนั้นนี่แต่ว่าความพอใจและเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานเล็กๆมันก็กลายเป็นงานใหญ่ๆในความหมายของหลายๆคนก็ทำให้ผมมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้งานทำแล้วเนี่ยถือว่ามีงานทำนี่คือเกียรติยศผมเคยคุยกับผู้ที่เขาทำงานเป็นนักการพันโรงถูพื้นผมว่าเออแต่ก่อนนี้เห็นเคยขับรถเนี่ยเป็นพนักงานขับรถอยู่นี่ทำไมมาเป็นคนถูพื้นอ่ะเขาตอบอย่างภาคภูมิใจว่าแต่ก่อนนี้ผมขับรถก็เหนื่อยอีกแบบนึงครับแต่ผมพอให้ผมมาทำเป็นคนถูพื้นเนี่ยผมสุขภาพดีขึ้นครับได้ออกกำลังกายด้วยได้ทำงานแล้วก็มีแต่คนชมด้วยว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผมมาทำรักษาความสะอาดมีแต่คนบอกสะอาดมากสะอาดมากผมภูมิใจมากครับเห็นไหมความภูมิใจและความสุขนั้นมันเกิดจากการทำงานที่ตั้งอกตั้งใจไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยลูกศิษย์ลูกหาที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วไปทำงานที่โน่นที่นี่แล้วก็จะมีคนพูดว่าคุณหมอครับลูกศิษย์ของอาจารย์มันออกมาแล้วมันมาทำงานผมก็รับไว้มัน2เดือนมันก็ไปแล้วบางคนมันก็เดือนเดียวมันก็ไปแล้วบางคนทำงานไปสักพักนึงมันก็จะไปที่อื่นแล้วจะไปหางานอื่นมันทนงานหนักไม่ได้มันผมว่าบางทีไม่ใช่เขาเป็นคนเลวหรอกแต่ว่าบางทีการอบรมการให้กำลังใจพวกเราที่จะต้องให้ใจกำลังใจลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่พอทำให้เขาออกไปแล้วเขาหวั่นไหวไม่เชื่อใจใครอย่างนั้นก็ทำงานไม่เจริญครับไม่เจริญคุณสมบัติข้อที่3ของคนเป็นผู้นำหรือคนมีภาวะผู้นำต้องเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะช่วยคนอื่นสนับสนุนคนอื่นให้เกียรติคนอื่นเสมอเรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีคุณค่าทำตัวให้เป็นคนมีแสงสว่างไปที่ไหนถึงแม้จะมืดเวลาเราไปถึงแล้วมันสว่างขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามีคุณค่าเพราะฉะนั้นคนดีคนที่มีคุณค่าไปไหนแล้วคนอยากต้อนรับขับสู้นั่นแหละคือภาวะผู้นำหนึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันครับเพื่อให้เรารู้สึกเป็นคุณค่าคนมีความหมายนะครับนั่นก็เป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆแต่ว่าพูดไปแล้วนี่เป็นคำสรุปของหมอกระแสนี่อาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะไปถึงชมวิดิทัศน์สักนิดหน่อยนี่นะครับผมขอเอาข้อสรุปอย่างหนึ่งของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำไมต้องออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดล่ะเพราะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมากในประเทศสหรัฐอเมริกาเราเคยเรียนตะวันตกยุโรปอเมริกาก็ไปยกย่องที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำเขาทำมาเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าคนที่ชื่อโปรเฟสเซอร์โรซาเบธมอสแคนเตอร์เนี่ยเขียนหนังสือตั้งแต่เล่มเล็กๆจนกระทั่งเล่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพูด
สอนเขียนหนังสือทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำแล้วท่านก็มาสรุปไว้เพียง4ข้อ5ข้อว่าคนมีลักษณะภาวะผู้นำเวลาทำงานที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีลักษณะตรงกันเพียง4ข้อหรือจะอีกสักข้อนึงก็5ข้อฟังดูนะครับว่าท่านทั้งหลายมีภาวะผู้นำแบบไหนท่านทั้งหลายมีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบผมก็เชื่อว่าท่านมีต้นทุนอยู่แล้วแต่ถ้าหากท่านคิดว่าข้อความนี้มันเหมาะสมเอาไปปฏิบัติท่านก็ได้ทั้งงานและน้ำใจคนแล้วก็ได้ทั้งความสุขด้วยลองดูนะครับว่าจะหมายถึงอะไรไปทำงานที่ไหนคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าโฟกัส to be a good leader to be a good leader you have to start with your work focus ดร.หลินเขานั่งฟังภาษาไทยคงไม่ได้รู้เรื่องมานานโฟกัสนี่แปลว่าเมื่อจะเป็นอะไรทำอะไรต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังอย่าวอกแวกอย่าจบทำไอ้นี่หน่อยก็แม่ผมว่าจะไม่ทำแล้วผมจะไปทำไอ้นั่นแล้วคือถ้าวอกแวกคนที่ร่วมงานเขาก็ไม่ไว้ใจผู้บังคับบัญชาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะทำอะไรที่ไหนต้องโฟกัสถ้าโฟกัสคนไทยก็สอนไว้ว่าถ้าจะทำงานที่ไหนนะลูกตั้งอกตั้งใจนะเอาจริงเอาจังนะ to work as a leader you must start with focus serious sincere อันที่สองที่เขาพูดนะครับเดี๋ยวค่อยขยายความอันที่สองที่เขาพูดกันบอกว่าคนมีภาวะผู้นำไปทำงานที่ไหนแล้วก็ได้ดิบได้ดีมีความสุขเนี่ยมักจะรู้จักยืดหยุ่นบ้างคือไม่ทื่อต้องเอาอย่างนี้ล่ะชนฝาก็ชนฝาชนหินก็ชนหินชนภูเขาก็ชนภูเขาคงไม่ใช่อย่างนั้นบางอย่างสถานการณ์มันไม่เหมือนกันก็ต้องยืดหยุ่นจะไปบอกว่าที่นี่ทำไมไม่ทำแบบนั้นที่นั่นทำไมไม่ทำแบบนี้ไม่ใช่มันมีอะไรที่แตกต่างกันคนที่มีภาวะผู้นำก็จะเฉลียวฉลาดเฉลียวที่พอจะรู้ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าตรงๆไปเนี่ยมันไม่เสร็จมันไปปะทะกับคนนี้ไปปะทะกับคนนี้ปะทะกับหินปะทะกับเสาก็ต้องเลี่ยงนิดนึงเลี่ยงไม่ได้คดไม่ได้โกงนะเลี่ยงเขาเรียกว่ายืดหยุ่นบ้างแต่ไม่เสียความชอบธรรมยืดหยุ่นได้แต่ไม่เสียความชอบธรรมแปลว่าบางทีเราคิดว่าจะไปตรงๆมันก็ไปไม่ได้ต้องออกไปตรงนี้แต่ว่าออกไปตรงนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อให้งานมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนเลี่ยงไปนิดนึงนี่มันก็มีความชอบธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะงานมันสำเร็จผมอธิบายตามนี้นะครับแต่ประการที่สามของคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยเมื่อตัดสินใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะทำอย่างเร็ว the second point second F is flexibleBut the third one is fast. คนคิดอยากทำอะไรเนี่ยถ้ามีภาวะผู้นำเนี่ยถ้าเราถามรุ่นน้องก็ดีรุ่นเด็กก็ดีลูกน้องก็ดีลูกเพื่อนร่วมงานก็ดีเจ้านายก็ดีเนี่ยถ้าเราจะถามอะไรต่างๆแล้วเขาตอบออกมาเนี่ยมันบอกถึงความเป็นผู้นำเหมือนกัน Yes ได้ครับไว้ครับเอาวันนี้แหละครับแต่ถ้าคนที่มีภาวะผู้นำน้อยหน่อยก็จะเอ๊ะครับมันก็คงดีนะครับแต่มันจะไหวเลยครับเอ๊ะผมบางทีก็จะหาคำแก้ตัวท่านจะให้ผมไปทำอันนี้ก็ดีอยู่นะครับแต่ผมยังอายุน้อยแบบนี้เนี่ยผมเกรงว่าผมจะไปทำให้คนผู้ใหญ่ทำงานกับผมไม่ได้นะครับเขาจะไม่เชื่อผมครับอันไหนอ้างว่าอายุน้อยบางคนอาจจะแก้ตัวอายุมากเป็นแม้จะให้ผมไปตำแหน่งนี้เนี่ยก็ดีนะครับแต่ผมอายุมากไปหน่อยครับมันคงทำงานลำบากแล้วครับท
ถ้าเป็นตะก่อนนี่พอใช้ได้ครับชอบอ้างอายุอีกบางคนชอบอ้างสมองสติปัญญาเพราะขี้เกียจนึกไม่อยากทำก็อ้างไปเรื่อยเนี่ยจะให้ไปทำอะไรก็เอ๊ะผมอาจจะไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวนี้ความจำผมไม่ค่อยดีครับแม้ถ้าผมเก่งๆนี่จำได้ดีเนี่ยผมไปเรียนหมอแล้วครับอ้าวไปโน่นไปคนที่มีแต่ปัญหาเนี่ยมักจะไม่สำเร็จเท่าที่ควรแล้วก็จะลงท้ายด้วยความทุกข์ความกังวลแล้วก็ความไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ต่างกันเนี่ยตรงนี้แหละครับถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวคนที่มีภาวะผู้นำคนที่อยากจะทำงานให้สำเร็จเนี่ยน้องจัดการเรื่องนี้หน่อยจะรีบไหมครับเราไหวไหมไหวครับได้แน่นะโอ้ได้ครับเอ้าทำไมปลูกต้นไม้อันนี้เป็นเหรอต้นก้นคูนี่ปลูกเป็นผมปลูกไม่เป็นก็จริงครับแต่ผมจะไปถามอาจารย์ของผมที่อยู่เกษตรครับคิดก็คิดคือความอยากทำความอยากรับผิดชอบเนี่ยมันโพซิทีฟเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราคอยตั้งสติว่าอยากทำงานให้ได้ดีมีความสุขเนี่ยต้องโพซิทีฟเข้าไว้พูดอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าความไวความรวดเร็วเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่ลังเลมากมายนะครับไอ้นั่นก็ขัดข้องไอ้นี่ก็ขัดข้องก็จะไม่ไปสำเร็จอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับผมคิดว่าคนที่มีภาวะผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุมากอายุน้อยหรือจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นลูกน้องแต่ถ้ามีภาวะผู้นำดีเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่เอาเพื่อนเอาฝูงรู้จักห่วงเพื่อนห่วงฝูงมีอะไรอาวรณ์มีเอื้ออาทรถ้าเราทำงานเสร็จแล้วก็ยังเห็นว่าเอ๊ะเขายังไม่เสร็จช่วยเขาได้หน่อยความเอื้ออาทรเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่มีภาวะผู้นำคนเป็นผู้นำส่วนใหญ่จะทำงานมากแล้วเสียสละมากแต่คนเป็นผู้นำจะไม่บ่นคนเป็นผู้นำหรือคนที่มีภาวะผู้นำจะไม่บ่นคนเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่จะไม่โทษคนอื่นถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดเกินคนเป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำจะไม่แก้ตัวแม่ผมว่าจะมาอย่างนั้นผมว่าจะทำอย่างนั้นแต่ไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนี้อากาศเป็นอย่างนั้นไม่แก้ตัวผิดก็แปลว่าผิดครับผมขอโทษผมมาสายผมขอโทษที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ผิดไปหน่อยผมขอโทษที่ผมเข้าใจคนผิดไปนิดนึงขอโทษครับไม่โทษคนอื่นแต่ที่สำคัญคนมีภาวะผู้นำไม่อยากจะเป็นผู้ตามผู้เสมอกันหรือผู้ใหญ่กว่าเราก็ตามถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดเกินแล้วมีคนต่อว่าเนี่ยเขาจะไม่ทวงบุญคุณครับไม่ทวงบุญคุณครับไม่ทวงบุญคุณที่พูดอย่างนี้เห็นชัดในบ้านในเมืองมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเวลาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์แบบนั้นแบบนี้พอตอบไม่ได้ก็บอกคุณจะถามอะไรผมมากมายนักผมทำงานให้บ้านเมืองมาเยอะแยะแล้วงานใหญ่ๆก็เยอะแยะไอ้เรื่องเล็กๆอย่างนี้คุณจะมาถามเอาผิดอะไรกับผมมั่งอย่างนั้นก็เคยมีผมว่าคนเป็นผู้นำเราต้องฝึกเอาไว้ลูกศิษย์ของหมอเกิดต้องฝึกเอาไว้อย่างนี้ผมก็จะสอนแบบนี้แหละนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าภาวะผู้นำที่รักหมอเกิดเรารักหมอเกิดทุกคนนั่งอยู่เนี่ยผมก็เลยมาสรุปว่าเอ๊ะถ้าจะให้คนที่อยู่ในมอเกิดแล้วมีภาวะผู้นำแล้วเป็นคนดีที่จะทำงานอย่างมีความสุขเริ่มต้นด้วยความรักมอเกิดมันน่าจะมีลักษณะยังไงบ้างเพราะคำว่าภาวะผู้นำเนี่ยคือความรักอาจารย์ดร.หลิงI always emphasize leadership is love. No love, no leadership.
ภาวะผู้นำคือความรักถ้าไม่มีความรักไม่มีภาวะผู้นำแต่ความรักเนี่ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่พูดทั่วๆไปแต่ว่าคนไทยๆที่นับถือศาสนาพุทธนี่ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละคือความรักเพราะฉะนั้นผมว่าความรักนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญทีนี้สำคัญว่าถ้าเราจะรักมหาไตรเกิกเราจะทำยังไงบ้างถึงจะแสดงออกว่าเรารักมหาไตรเกิกผมก็เลยสรุปมาได้มา5ข้อถ้าท่านทั้งหลายมีเวลาคิดท่านอาจจะบอกว่า6ข้อท่านอาจจะบอกว่า8ข้อท่านอาจบอก12ข้อก็ได้แต่วันนี้ผมขอ5ข้อก่อนนะครับลองคิดดูในฐานะที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วแน่นอนที่สุดถ้าผมเมื่อวานนี้ผมไปที่คณะบริหารธุรกิจกับอาจารย์ท่านรองอธิการบดีผมก็พูดไว้นิดหนึ่งว่าผมมาอยู่ที่นี่ผมสำนึกในบุญคุณของพวกเราทุกคนสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ดร.เกิกเพราะสุภาษิตจีนสอนไว้ว่าถ้าเราดื่มน้ำที่ไหนเมื่อดื่มน้ำเมื่อใดต้องให้คิดถึงที่มาของน้ำผมเดินเข้าเดินออกผมก็ยกมือไหว้ผมกราบไหว้อาจารย์ดร.เกิกสบายใจว่าได้ระลึกถึงท่านผมมาอยู่กับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายขยันขันแข็งทำงานดีจนกระทั่งประสบความสำเร็จอะไรต่างๆจนกระทั่งมหาชัยเกิดมีหน้ามีตามีชื่อเสียงผมก็พลอยมีหน้ามีตามีชื่อเสียงด้วยเป็นผลจากท่านทั้งหลายผมไม่เอาความดีความงามของท่านทั้งหลายมาเป็นความดีความงามของผมแต่ผมมีหน้าที่คอยให้กำลังใจท่านแล้วผมก็เลยสรุปว่าถ้าเราจะให้ความรักแก่มหาชัยเกิดเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่จะมีจุดแข็งด้วยกันถ้าแสดงออกแบบนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเรารักมหาไทยเกิดแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มหาไทยเกิดข้อหนึ่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็เป็นเรื่องสำคัญมากความจริงความซื่อสัตย์ซื่อตรงนี่คนในโลกนี้คงจะชอบพูดถึงอยู่แต่พวกเราอยู่ที่มหาไตรเกิกคงต้องขอเน้นว่าความซื่อสัตย์ซื่อตรงสำคัญมาก I'm trying to say that to love Goethe University we first have to love Goethe University by honesty the first character of everyone here must be honesty อันที่สองความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนน่าจะเป็นลักษณะสำคัญของพวกเราเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนที่ทำความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเกิดถ้าเขาบอกมามหาวิทยาลัยเกิดนี่แม่แต่ละคนนี่อ่อนน้อมถ่อมตนขอบคุณนะครับขอโทษนะครับขอให้โชคดีนะครับถ้าเริ่มต้นตั้งแต่นักการพันโรงรปภ.ขึ้นมาจนทุกคนคณบดีอธิการบดีรองอธิการบดีทุกคนมีความรู้สึกเป็นคุณสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตที่ไหนไม่ใช่เจ้านายเพราะฉะนั้นถ้าความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นบุคลิกส่วนหนึ่งของพวกเราก็เท่ากับเรารักมหาไตรเกิกเพราะเราอยากแสดงว่านี่เราก็คือมหาไตรเกิกมหาไตรเกิกจะเป็นคนอย่างนี้อันนี้จะดีไหมว่างั้นเถอะ so that politenessIt's also good character to be symbol of Goethe University. Okay. ข้อ 3. ความจงรักภักดีต่อสถาบันนี่สำคัญมากเหลือเกินครับความจงรักภักดีต่อสถาบันนี่หมายความว่าเราจะไม่สร้างชื่อเสียงชื่อเสียให้กับมหาวิทยาลัยแล้วเราจะไม่ไปพูดอะไรที่มันเสียหายกับมหาไตรเกิกของเราใครจะด่าเราใครจะชอบเราใครไม่ชอบเราวิจารณ์ยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราจะต้องพูดถึงว่าเรามีอะไรดีๆมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งที่คนนักธุรกิจเขาพูดกันในวงการบริษัทใหญ่ๆของธุรกิจเขาพูดว่าคนที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันนั้น
ป็นคนที่เลวร้ายที่สุดในระบบที่ต้องเอาออกไปก่อนจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ให้ออกไปก็ต้องออกไปเพราะอยู่ไปก็ด่าไปอยู่ไปก็วิจารณ์ไปอยู่ไปก็นินทามหาไตรหรือนินทาบริษัทของตัวเองอย่างนั้นแปลว่าไม่จงรักภักดีเพราะความจงรักภักดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแน่นอนที่สุดผมบอกกับพวกเราแบบนี้เนี่ยผมก็รู้ว่า1นิ้วชี้ไปที่พวกเรา4นิ้วมันชี้มาที่ผมว่าผมต้องทำผมต้องทำผมต้องทำเป็นตัวอย่างถ้าตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ผมต้องแสดงความจงรักภักดีนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องว่าคนนั้นก็ดีที่นั่นดีก็ดีที่นี่อย่างนี้แล้วก็พูดถึงเรานี่ไม่ทางไม่ดีไม่ไปพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจงรักภักดีนี่เป็นเรื่องที่แสดงถึงความรักต่อมหาไตรเกริกอีกเหมือนกันแน่นอนอีกข้อหนึ่งคืออดทนเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนด้วยระเบียบด้วยกฎเกณฑ์ด้วยคำพูดด้วยท่าทีด้วยบุคลิกที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะทำให้เราหงุดหงิดอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ก็อดทนอดทนได้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยคือคนที่มีความอดทนนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกความอดทนในการมาอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเกิดจึงเป็นความดีงามที่เราจะต้องให้เวลาฝึกกับรมกับตัวเองเอาตรงนี้นิดเดียวผมเคยเป็นรองผู้ว่ากทม.แล้วไปวิ่งอยู่ที่สวนลุมมีกลุ่มพ่อค้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมาออกกำลังกายแล้วก็ยืนอยู่แถวกลุ่มนั้นเห็นผมวิ่งไปเขาก็ควักมือหมอกระแสใช่ไหมครับหมอกระแสใช่ไหมครับผมว่าใช่ครับใช่ครับเออมันนี้ผมอยากให้กำลังใจว่ามาเป็นรองผู้ว่ากทม.นี่มันต้องอดทนนะอดทนเพราะว่ามันมีคนจำนวนมากในกรุงเทพมหานครนี่ต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ต้องการแบบโน้นเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องอดทนแล้วอยู่ๆเขาเอาประกาศนียบัตรอันหนึ่งมาเขามีให้ทุกคนที่มีความน่าสนใจเขาก็ให้ผมว่าเรื่องอะไรครับเขาเอาประกาศสนิบัติมาให้ผมว่าขอให้โชคดีมีความอดทนผมขอบคุณครับครับผมจะอดทนครับแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าคนจีนถือเอาความอดทนนี่เป็นความยิ่งใหญ่สอนลูกสอนหลานมาก็จะสอนความอดทนแล้วเขาก็บอกคุณหมอครับตัวหนังสือที่ว่าคำว่าอดทนนี่นะคนจีนฉลาดมากเขาเขียนมาตั้งเป็นร้อยปีเนี่ยเขียนข้างบนนี่เป็นมีดครับเขียนข้างล่างนี่เป็นหัวใจคำว่ามีดบวกกับหัวใจนี่กลายเป็นอดทนผมบอกว่ามันแปลว่ายังไงครับเขาก็บอกว่ามีดอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างล่างถ้าหัวใจดิ้นหัวใจเอะอะโวยวายไม่อดทนว่างั้นเถอะก็จะถูกมีดบาดเพราะมีดกำกับอยู่ผมว่านั่นคือแปลว่าอดทนแล้วเขาเล่าให้ผมฟังต่อไปอีกนิดนึงว่าความอดทนเนี่ยมันทำให้คนประสบความสำเร็จได้มากเล่าให้ผมฟังว่ามีแม่คนหนึ่งเป็นคนจีนอยู่ในประเทศจีนยากจนมากลูกอายุ20แล้วลูกก็อยากจะออกไปทำงานหาเงินมาช่วยแม่บ้างมากราบแม่ขอลาแม่แม่ก็ดีใจที่ลูกอุตส่าห์อยากจะไปทำงานทำมาหากินหาเงินมาช่วยแม่แม่ก็ถึงกับน้ำตาไหลอยากจะให้สตังค์หรืออยากจะให้อะไรกับลูกมั่งล้วงกระเป๋าล้วงหน้าล้วงหลังไม่มีสักบาทมีกระดาษใบหนึ่งเล็กๆแม่ก็เลยเขียนขึ้นมานิดหนึ่งข้อความแล้วก็พับๆแล้วก็ให้ลูกไปบอกว่าลูกไปทำงานที่ไหนก็ตามนะลูกถ้าเกิดความลำบากคิดถึงแม่นะแล้วคิดถึงแม่แล้วเปิดดูก็แล้วกันคำเดียวในกระดาษแผ่นนั้น
คือคำว่าอดทนจากการเปิดดูใบกระดาษเล็กๆเวลามีอะไรเกิดคิดถึงแม่ก็ว่าอดทนเขาก็ประสบความสำเร็จมาคำสอนแบบนี้ก็คงเป็นคำสอนที่พวกเราได้ยินมาเยอะนะครับแต่วันนี้ต้องการจะให้เอามาใช้กับมหาชัยเกิดว่าเราทุกคนต้องอดทนได้ต่อความลำบากยากอาจจะตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์แต่มันอาจจะมีที่เราชอบไม่ชอบด้วยคนก็ดีด้วยบุคลิกก็ดีด้วยผลประโยชน์ก็ดีนี่ถ้าอดทนเราจะประสบความสำเร็จที่ดีเอาสุดท้ายเลยนะครับนอกจากอดทนแล้วเนี่ยอันสุดท้ายที่ผมคิดถึงว่าเราจะทำได้ดีมีความสุขเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงบ้างความมีวินัยนี่สำคัญมากความมีวินัยนี่สำคัญมากวินัยบางอย่างมันก็เกิดจากวัฒนธรรมประเพณีอย่างที่อาจารย์หวังฉางหมิงคุณดีกับทีมงานคุณรัชชนลู่หยงใครแต่ใครที่มาวันนี้เนี่ยทำเป็นวินัยของชีวิตที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมว่าเมื่อถึงปีใหม่ก็จะต้องมาดูกันมาชื่นชมกันหาของฝากหาของกินอะไรมาให้เราชื่นชมชื่นใจความมีวินัยแปลว่าอะไรที่ต้องทำโดยกฎโดยระเบียบโดยประเพณีวัฒนธรรมต้องทำก็ต้องทำนะครับอะไรต้องทำก็ต้องทำไม่หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงหลีกลี่หนีไปอะไรทั้งนั้นแต่ความเป็นวินัยเนี่ยแต่ก่อนนี้เรามันเน้นเรื่องทหารตำรวจตอนหลังก็พูดเรื่องข้าราชการแต่ความจริงคำว่าวินัยเนี่ยมันใช้ได้กับทุกชีวิตกับทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ยุติรายการนี้เนี่ยขอรบกวนเวลาท่านทั้งหลายสละเวลาอีกสักประมาณ10นาทีชมภาพยนตร์เกี่ยวกับว่าสิ่งที่หมอกระแสพูดไปทั้งหมดเนี่ยหมอกระแสทำยังไงบ้างคิดยังไงบ้างนะครับขอเชิญเปิดวิดีโอให้ฟังสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ Ladies and gentlemen I'm very happy to talk to you I'm trying to say something for common good All of us want to make ourselves happyfrom our work but we will start with love of Kera University so listen to my video record now นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญรบกวนเวลาฟังนิดหน่อยไหนๆเราจะอยู่ด้วยกันแล้วหมอกระแสพูดอย่างนี้มีใครพูดว่ายังไงกับหมอกระแสบ้างชีวิตของผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้มามากพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นภารกิจทุกวันนี้เนี่ยก็คือการที่จะทำอย่างสำนวนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่พูดไว้ว่าตอบแทนแผ่นดินเกิดแผ่นดินเกิดตั้งแต่เมืองพลขอนแก่นภาคอีสานประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินเกิดที่เราเกิดเนี่ยถ้าเรามองระดับโลกเราก็เกิดในโลกนี้เหมือนกันเราจะต้องทำให้โลกนี้ได้รับประโยชน์จากเราเหมือนกันท่านเป็นนักการเมืองถ้าเกิดเป็นทั้งในแพทย์และนักการเมืองดีเด่นในด้านคุณธรรมและคุณภาพจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแพทยสภาก็ยกย่องให้ท่านเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นตั้งแต่ที่เรายังไม่เคยได้ยินคำว่าแพทย์ชนบทมาก่อนเลยนะท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่จักรพรรดิญี่ปุ่นจะพระราชทานให้กับคนต่างชาติแล้วท่านยังเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเป็นรัฐมนตรีก็หลายสมัยนะครับท่านจบแพทย์ศิริราชแล้วท่านก็ไปจบปริญญาโททางด้านการบริหารสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษไปจบปริญญาเอกทางด้านการบริหารประชากรและอนามัยครอบครัวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นถ้าเราจะเอ่ยถึงคุณครูพิเศษท่านนี้เราต้องเอ่ยเต็มยศว่าศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.กระแสชนะวงศ์
วันนี้เราโชคดีนะครับที่ได้พบกับท่านท่านเป็นคนที่ทำงานเพื่อมวลชนมาโดยตลอดและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ไปทำงานอยู่ในประเทศต่างๆเช่นประเทศบังคลาเทศที่ยากจนข้นแค้นจริงๆนะแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนว่าจะสะสมบารมีมาได้ถึงขนาดนี้ท่านเป็นคนที่เท้าติดดินจริงๆนะครับเมื่อจบแพทย์แล้วใครๆก็จ้องจะแสวงหาตำแหน่งใหญ่โตหรือมีเงินมีทองในกรุงเทพท่านกลับโน่นนะครับขอบึงกลับไปทำงานที่เทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นดีเด่นดีเด่นต่างๆเรื่อยมาวันนี้เราโชคดีที่ได้พบกับท่านนะครับแล้วท่านมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเงื่อนไขแห่งความสำเร็จในชีวิตการงานใดๆก็ตามเนี่ยผมจำสูตรซึ่งมีนักบริหารชั้นสูงระดับโลกพูดไว้เนี่ยดร.มาเลอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพูดไว้ว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาชนต้องไม่ลืมว่าเหตุผลอย่างเดียวไม่พออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นสำคัญพอๆกันครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า reason only is not enough but feeling and emotion of the people concerned is equally important เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานอะไรให้สำเร็จนั้นต้องรู้ทั้งเหตุผลของเขาต้องรู้ทั้งอารมณ์ของเขาต้องรู้ทั้งความรู้สึกของเขาถ้าหากเป็นส่วนตัวก็ระดับหนึ่งส่วนรวมในชุมชนก็ระดับหนึ่งส่วนระดับประเทศชาติระดับนานาชาติก็เป็นอีกเรื่องจากประสบการณ์และผลงานอันยาวนานสั่งสมให้เกิดคุณค่ามากมายที่สำคัญคุณค่าของความเป็นสามัญชนคนธรรมดาที่รู้คิดรู้ทำรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความผาสุกรู้การเป็นผู้นำได้ทุกสถานการณ์วอลเลนแบรงค์นักวิชาการบริหารชั้นนำบอกไว้ว่า Be an Ocean นี่ล่ะที่คงหาคำตอบได้จากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ผมได้ยินชื่อพี่หมอตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหมอแล้วได้บุกเบิกเมืองพลให้กลายเป็นดินแดนที่ได้รับการดูแลจากหมอคนหนึ่งที่อยู่ในต่างจังหวัดและต่อมาพี่หมอเข้ามาทำงานด้านการเมืองโดยความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อกันเราจึงทำงานด้วยกันได้อย่างดียิ่งนะครับท่านพูดถึงจุดเด่นของคนสามารถที่จะพูดซึ่งตรงกับลักษณะคนของเรานั้นเนี่ยท่านสามารถมองเห็นว่าแต่ละคนซึ่งเราทุกคนทราบเรามีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและท่านจับจุดแข็งของเราเนี่ยขึ้นมาและให้กำลังใจส่งเสริมให้เราอยากทำงานส่งเสริมให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกันท่านจะพูดต่อเวลาเรื่องการทำงานเป็นทีมการใช้ภาวะผู้นำนะผมคิดว่าท่านไปที่ไหนท่านก็จะมีคำสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจที่ใช้พระเดชแต่เป็นผู้นำที่อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความตระหนักวิเคราะห์นะซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยไปที่ไหนคนก็ชื่นชมแล้วก็เวลาที่ท่านลงพื้นที่เนี่ยท่านก็จะมีลักษณะที่ว่าอยากที่จะอยู่ใกล้ชุมชนอยากที่จะอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมายก็เรียนแบบท่านคือสร้างความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาและขณะเดียวกันเราก็ต้องสอดส่องด้วยว่า
ขาทำงานยังไงเมื่อไรมีปัญหามากๆเครียดก็หน้าตาก็ไม่ยิ้มนะครับแต่สำหรับคุณหมอกระแสท่านยิ้มเสมอสู้อะไรเสมอไม่เคยเห็นท่านเครียดเลยผมรักพี่หมอจริงๆแล้วก็ชื่นใจว่าชีวิตนี้ได้มีโอกาสสัมผัสคนพบคนดีๆซึ่งมีน้อยคนในโลกนะครับที่เราจะมีความรู้สึกดีๆแบบสบายใจถึงขนาดที่บอกว่าเป็นบุคคลพิเศษในสายตาท่านชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าท่านมี sense of history ที่ท่านถ่ายไปแล้วเนี่ยท่านจะเก็บไว้นะฮะมาดูทีหลังว่าเมื่อสมัยนั้นเมื่อปีนั้นปีนั้นไปทำอะไรกันบ้างไปทำอะไรกับใครได้ไปเยี่ยมประเทศนู้นประเทศนี้ซึ่งผมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น material ที่ดีมากสำหรับที่ให้การศึกษาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่แรกท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์โดยธรรมชาติจริงๆกระแสได้รับคำประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลแห่งเกียรติยศต่างๆหมอกระแสได้เคยบอกไว้เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบรางวัลมหิดลทยากรแก่นายแพทย์กระแสชนะวงศ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2539หมอกระแสแสดงความรู้สึกไว้อย่างเด่นชัดว่าในการได้รับรางวัลเช่นนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการได้รับรางวัลตอนที่แข่งขันฟุตบอลหรือว่าแข่งขันกีฬาเพราะการได้รับรางวัลหลังจากแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นการสิ้นสุดลงมีแต่การที่จะฉลองเกียรติยศที่ได้รับรางวัลนั้นแต่การได้รับรางวัลเช่นนี้เป็นเกียรติยศเป็นความหมายของการเริ่มต้นด้วยเพราะเป็นการย้ำยืนยันว่าสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเป็นความถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นเราที่ได้รับรางวัลในคราวนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของการแข่งขันแต่เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับตัวเองในการที่จะทำดีเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติขอขอบคุณเพื่อนๆที่เคารพรักทั้งหลายนะครับที่กรุณาฟังอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยแต่ว่ามีคนไปทำไว้ตั้ง20ปีก่อนแล้วก็เลยคิดว่าเอามาทบทวนหน่อยเมื่อมาอยู่กับพวกเราก็อยากจะแชร์ความคิดความอ่านแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนเพื่อประโยชน์ร่วมกันถ้าหากพวกเราคิดว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปนะครับสุดท้ายผมขอสรุปว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แล้วก็ความเชื่อที่ว่าทำงานให้ได้ดีมีความสุขเนี่ยไม่ต้องรอให้หลังโควิด-19หรอกครับวันนี้ก็มีข่าวดีจากประเทศจีนว่าตอนนี้ประกาศแล้วเปิดแล้วไปได้แล้วประเทศจีนก็เป็นข่าวดีว่าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนแปลงคือบุคลิกภาพนิสัยใจคอและความดีงามของพวกเราต้องรักษาเอาไว้ผมก็เลยได้มีโอกาสว่าวันนี้มาสรุปสัก10ข้อให้พวกเรานะครับ1 2 3 4 5อย่างเร็วๆเพื่อจะได้ไปทานข้าวกลางวันแล้วตอนบ่ายจะได้รับแจกของขวัญแจกของดีนะครับว่า10ข้อต่อไปนี้เนี่ยเป็นความพยายามที่จะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากเห็น
วกเราทำงานแล้วได้ดีแล้วมีความสุขเพราะว่าความสุขนั้นมันทำให้สุขภาพดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้อายุยืนยาวผมจะขออ่านเร็วๆนะครับเพื่อประโยชน์ให้เกิดความทรงจำด้วยกันเหมือนกับคำประกาศร่วมกันที่ผมเชื่อผมคิดว่ามันจะทำให้พวกเรามีความสุขก็คืออันที่หนึ่งจริงจังกับงานไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ขี้บ่นข้อสองเรายืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์แต่ต้องรักษาความชอบธรรมอันที่สามตัดสินใจเร็วเพื่อให้ทันเหตุการณ์เพราะสมัยใหม่ช้าแปลว่าแพ้เร็วแปลว่าชนะอันที่สี่แม้ว่าเราจะต้องทำงานหนักเหนื่อยเสียสละมากแค่ไหนก็ตามจะต้องรักษามิตรภาพและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอข้อที่5ชีวิตทุกชีวิตมีค่ามีความหมายมากขึ้นเมื่อมีอารมณ์บวกอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีคนอื่นบอกว่าลำบากเราบอกว่าท้าทายคนอื่นบอกว่าเสียสละแต่เราบอกว่ามันเป็นความสุขนะที่ได้ทำหน้าที่ทำความดีที่สำคัญที่จะอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี่เราต้องหัดฟังอย่างมีศิลปะฟังอย่างมีศิลปะแปลว่าฟังเป็นแล้วจับประเด็นได้อันนี้เป็นความสำคัญมากครับถ้าเราฟังใครแล้วสุดท้ายก็จำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรก็แปลว่าเราไม่มีศิลปะในการฟังเราฟังไม่เป็นแสดงว่าเราไม่สนใจแสดงว่าเราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ไม่ให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของชีวิตพวกเราที่จะต้องสร้างกันคือต้องฟังให้เป็นจับประเด็นให้ได้ถ้าเป็นนักศึกษาถ้าการประชุมเป็นงานเป็นการนี่ผมก็จะบอกเพื่อนฝูงลูกน้องทีมงานว่ามาประชุมทุกครั้งต้องถือกระดาษดินสอมาด้วยถ้าเข้าประชุมแล้วไม่มีกระดาษไม่มีดินสอมาด้วยการประชุมเป็นงานเป็นการมันก็ไม่เป็นงานเป็นการเพราะว่าจำไม่ได้หรอกครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะให้เป็นเหมือนกับบุคลิกภาพนิสัยใจคอและความดีงามของพวกเราทุกคนครับอีกข้อ7ก็คือพูดเป็นมีประเด็นให้คิดเราบอกว่าพูดเป็นทุกคนแล้วครับแต่พูดไปผิดใจเขาค่าของเราเบาราคาพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองโบราณสอนมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นการพูดเป็นมีประเด็นให้คิดนี่สำคัญมากเพราะหลายคนจึงบอกว่าเวลาจะพูดอะไรคิดซะหน่อยก็ดีนอกจากเราเป็นเพื่อนกันหยอกล้อเล่นกันนั่นอีกเรื่องแต่จะพูดอะไรที่ไหนในที่สาธารณะในงานในการต้องพูดให้เป็นกิจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดสติปัญญานะนะครับข้อ8เราจะตั้งตัวไว้ดีไม่เป็นตัวปัญหาแต่เป็นคนแก้ปัญหา
อยู่ที่ไหนก็ตามแต่ครับเราไม่เป็นตัวปัญหาไปเห็นหน้าใครเราก็มีแต่ปัญหาเรื่อยปัญหาที่เราไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนบ้างปัญหาที่ว่าคนอื่นเขาทำให้เราเดือดร้อนบ้างไม่มีคนชอบฟังปัญหามากนักหรอกครับแต่ทุกคนชอบฟังข่าวดีครับข่าวดีที่เราแก้ไขปัญหาได้แล้วเรื่องนั้นก็แก้ได้แล้วครับเรื่องนี้ก็ทำแล้วอย่างนี้เราต้องฝึกเหมือนกันครับเพราะเราก็เคยชินกับการทำตัวสบายๆรวมทั้งตัวผมด้วยผมก็ต้องสอนตัวเองกันว่าอย่าไปอยู่ที่ไหนให้เกิดปัญหาแต่ต้องเป็นคนที่มีโอกาสได้แก้ปัญหาถ้าจะซ้ำย้ำตรงนี้นิดนึงเป็นสุภาษิตจีนที่ผมก็ชอบพูดอยู่เลยก็คือคำว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามจงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองก็ตรงกันนะครับไปอยู่ที่ไหนจงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองแทนที่เราไปอยู่ที่ไหนแล้วทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นปัญหาเล็กก็กลายเป็นปัญหาใหญ่อะไรนั่นก็ไม่ใช่เป็นพวกเราวันพวกเราชาวเกิดต้องมีนิสัยใจคออีกแบบหนึ่งคือไม่เป็นตัวปัญหาแต่เป็นคนแก้ปัญหานะครับข้อ9จงเป็นคนที่รู้จักรักษาคำมั่นสัญญาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยจงเป็นคนรู้จักรักษาคำมั่นสัญญาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อสัญญาว่าจะทำอะไรก็ต้องทำพูดแล้วต้องทำแน่นอนคนเราอาจจะไม่ได้ 100% ไม่เพอร์เฟคขนาดนั้นแต่ต้องพยายามรักษาคำมั่นสัญญาว่าเราทำอะไรแล้วแล้วพูดอะไรแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาตลอดชีวิตอยู่แล้วครับแต่วันนี้เราเป็นโอกาสดีที่เราจะมาบอกคุยกันทบทวนกันครับและข้อ10ข้อ10ตรงต่อเวลาเป็นอาจินตรงต่อเวลาเป็นอาจินถ้าเราตั้งใจจะให้ตรงเวลามันก็ตรงเวลาได้แต่ก่อนนี้ผมอยู่บ้านนอกไปทำงานที่สถานีใหม่ผมขี่จักรยานไปก็ทำเวลาได้ปั๊บเดียว5นาที10นาทีก็ถึงแล้วเพราะไม่ไกลแต่พอมาทำงานกรุงเทพมันติดรถติดลามันก็จะติดตรงนั้นติดตรงนี้เรื่อยก็ต้องสอนตัวเองว่าถ้าตรงต่อเวลาเป็นของดีงามเพราะฉะนั้นก็ต้องไปก่อนเวลาไปก่อนเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอขอบคุณที่ท่านอาจารย์หวังท่านอาจารย์สุภัทและคณะที่กรุณาให้เกียรติผมได้มาพูด1 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขอบคุณพิธีกรที่กรุณาให้ผมพูดอย่างอิสระไม่รีบสั่งให้ผมลงหมดเวลาแล้วอะไรต่างต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่นั่งฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่แสดงถึงความวอกแวกหวั่นไหวที่จะไปที่โน่นมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติผมมากผมขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอตั้งจิตตั้งใจร่วมกับพวกเราในการที่จะทำงานให้ได้มีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตแล้วทุกคนก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะมีความสุขมีความภาคภูมิใจด้วยกันไม่มีใครได้มากกว่าใครทุกคนทำดีก็ได้ดีทุกคนนะครับแล้วก็ผมกำลังจะหาทางจบลงด้วยคำสักคำหนึ่งผมนึกถึงเพลงบทหนึ่งที่ผมจำเข้ามาเป็นเพลงญี่ปุ่นมีคนไทยแปลไว้เมื่อคนไทยไปอยู่ที่นั่นก็แปลออกมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบอบช้ำมากก็มีเพลงที่ทำให้คนญี่ปุ่นคึกคักขึ้นมาความทรงจำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่น
ของอเมริกาของอังกฤษของจีนของเกาหลีของใครต่อใครถ้าดีก็แปลว่าดีถ้าชอบก็แปลว่าชอบคำแปลบทนั้นมีว่าแม้นมิได้เกิดเป็นดอกซากุระก็จงพร้อมภูมิใจเถิดเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นบุปผาพันธุ์อื่นแม้นมิได้เกิดมาเป็นถนนจงพอใจเถิดเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นบาทวิถีภูเขาไฟฟูจิยาม่านั้นสวยงามที่สุดก็จริงอยู่แต่หาได้ทำให้ภูเขาลูกอื่นๆไร้ค่าไม่แม้นไม่ได้เกิดเป็นชายก็อย่าเสียดายที่ได้เกิดเป็นหญิงเพราะแท้จริงแล้วทั้งหญิงและชายต่างก็มีความหมายและความสำคัญเป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นในการบรรยายวันนี้อยู่ที่ประโยคสุดท้ายนี่แหละครับคือเป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิดขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ